สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมาฮาแม่งครับผมวันนี้มาอัปเดตแปลง89นะครับผมที่ทำการคุมแล้วก็เพิ่งไล่น้ำขึ้นตอนนี้อายุ10วันนะครับผมจะเห็นนะครับว่ามันต่างตากับรอบที่ผมอัปเดตก่อนฉีดเนาะนะครับก็อันนี้ฉีดทั้งคุมเลนแล้วก็คุมค่าครั้งเดียวในวันที่8นะครับแล้วก็ขึ้นน้ำนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อายุ10วันนะฮะเห็นไหมครับว่าขึ้นน้ำไวเลยนะครับตอนนี้คือรอดูครับว่าหญ้าที่มันจะหลุดมาคือมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้ที่เห็นขึ้นยิบเลยก็คือจะเป็นพวกหนวดแมวหนวดปลาดุกเนาะนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าดูนะครับผมเนี่ยก็คือหนวดแมวหนวดปลาดุกเนี่ยมันเริ่มแดงไปนะครับอันนี้เพิ่งขึ้นน้ำได้วันเดียวนะครับเพิ่งขึ้นน้ำเมื่อคืนนะครับผมซึ่งมันก็ยังดูยากอยู่นะฮะทีนี้อาการที่มันเห็นชัดเจนเลยก็คืออาการซีดขาวของโครโมโซนนะครับผมจะเห็นนะครับว่าบางจุดที่มือกดหนักๆในช่วงฉีดนะครับผมก็จะมีอาการซีดขาวของโครโมโซนแต่เข้าดีดตัวขึ้นสูงมากนะครับเห็นเข้าดีดตัวขึ้นสูงมากตอนนี้ก็คือเนี่ยครับผมสูงเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับผมซึ่งถ้าเรารู้จักเลือกสารนะครับผมสารที่มันส่งเสริมกันนะฮะทั้งได้ในเรื่องของการกำจัดสิ่งที่เราอยากกำจัดอยู่แล้วแล้วก็ผลที่มันอัปเดตมาแล้วมันส่งผลให้ข้าวของเรานั้นได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กำลังขึ้นน้ำอยู่เนาะก็หล่อน้ำไปเรื่อยๆครับมันก็ยังไม่สิ้นดีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนหน้านะครับผมที่ฉีดนะครับผมจะเห็นหนวดแมวหนวดปลาดุกขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมขึ้นแบบนี้เลยซึ่งตอนเนี้ยมันก็เริ่มอาการเฉาไม่ไหม้ลงไปอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้คือยิบเลยนะเขียวแบบเขียวกึบเขียวปื๊ดเลยนะครับผมเนี่ยครับผมอันนี้คือน้ำมันยังไม่ถึงไงนะครับส่วนที่น้ำถึงแล้ววันนี้นะครับผมก็เริ่มตายแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะครับผมก็สารที่ฉีดพ่นไปอย่างที่บอกนะครับผมก็ใส่โซฟิตไปในอัตรา1ขวดนะครับผม1ลิตรเนี่ยตกอยู่5ไร่นะฮะโครโมโซนโพรพานิลไปตก1ขวด1ลิตรเนี่ย5ไร่แล้วก็มีที่เป็นสารพีนอกซูแลมนะครับผม1ขวด1ลิตรก็ตกพื้นที่5ไร่เหมือนกันนะครับผมบวกเข้าไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นสีเขียวเห็นไหมครับหน่อเขียวดีมากนะฮะอันนี้คือเกิดจากการที่ใส่สารไทอะมิโดแซมยี่ห้อเอ็กทาร่าเข้าไปนะครับผมแล้วก็บวกอีสไบออนเข้าไปด้วยเลยนะครับผมแต่อีสไบออนเนี่ยมันใส่ไปตกเฉลี่ยอยู่แค่หารแล้วตกเฉลี่ยอยู่แค่20ซีซีต่อไร่นะครับซึ่งน้อยนะแต่ว่าข้าวรู้สึกดูดีมากครับดีดดีมากนะครับผมอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับผมว่าการเลือกสารที่เราใช้เนาะมันก็มีผลทั้งนั้นนะครับผมสังเกตว่าข้าวจะไม่มีอาการแดงเลยเพราะว่าเราพยายามไม่เลือกเอาสารในกลุ่มที่มันเป็นพิษต่อข้าวเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวนั้นมันแดงลงมานะครับผมคือโครโมโซนเนี่ยมันดีอย่างนึงคือมันเป็นพิษต่อข้าวที่เกิดอาการขาวหัวงอกก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดข้าวมันโดนเนี่ยมันจะไหม้แต่เปลือกนอกครับแล้วยอดกลางมันจะชะลูดขึ้นส่วนไหนที่มันเป็นตรงกลางหรือยอดที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะดิ่งขึ้นหนีน้ํานะครับผมยิ่งเราเอาน้ําใส่เยอะเท่าไหร่ข้าวจะยิ่งหนีแล้วข้างล่างที่เราเติมทั้งอิสไบออนเติมทั้งไทอะมิโดแซมเข้าไปตัวนี้มันจะกระตุ้นรากให้รากนั้นหากินเก่งขึ้นมันก็ยิ่งพุ่งขึ้นไปมันจะส่งเสริมฤทธิ์กันครับก็เลยเลือกสารกลุ่มเหล่านี้นะครับผมว่าทำไมเหตุผลที่ต้องเลือกสารนะครับผมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าในเรื่องของกลุ่มสารนะครับผมสารที่ผมใส่ผมบอกไปเนี่ยก็คือมีแค่นี้จริงๆนะครับผมก็จะมีแค่ตัวโซฟิตที่เป็นถูกคุมเลนเนาะนะครับผมแล้วก็บวกโครโมโซนนะฮะพอบวกโครโมโซนมันมีโพรพานิลด้วยเป็นโครโมโซนโพรพานิลบวกกันอยู่แล้วในขวดเดียวนะครับผมโครโมโซนบวกโพรพานิลนะครับผมมันก็เลยได้หนวดแมวตายไปนะครับผมแล้วก็บวกตัวพีนอกซูแลมนะฮะแล้วก็บวกไทอะมิโดแซมแอคทาร่าแล้วก็บวกอิสเบออนแค่นี้นะครับผมยาที่ใส่วันนั้นมีแค่นี้การผสมก็ผสมตามที่ผมบอกไปนะครับผมก็คือผสมสารแต่ละตัวไล่ทีละตัวลงน้ำไล่ทีละตัวน้ำแล้วค่อยเอามาเทใส่เป้แล้วฉีดนะครับผมนี่คือการเลือกสารนะครับผมส่งผลถึงณตอนนี้นะครับผมก็ข้าวเขียวดีนี่คือข้าวอายุ10วันนะครับนะฮะข้าวอายุ10วันนะครับผมคือดูเขียวเหมือนใส่ปุ๋ยเลยนะฮะดูเขียวเหมือนใส่ปุ๋ยเลยแต่ว่าคือเราก็ไม่ต้องไปฟิกตรงนั้นนะครับผมยิ่งข้าวหน่อเขียวต้นแผ่ดีอย่างนี้ช่วงแรกนะครับผมการดูแลการใส่ปุ๋ยมันก็ยิ่งตอบสนองต่อเราได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวแปลงนี้ก็จะ
ใส่ปุ๋ยอยู่ที่15-16วันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะเริ่มปล่อยแห้งนะครับปล่อยแห้งในช่วงประมาณ20วันนะครับผม20-22วันเนี่ยแต่ก่อนที่ปล่อยก็จะฉีดยาหนอนยาชะลาปกติไปครับผมหลังจากที่หว่านปุ๋ยไป3วัน2วันนะครับผมก็จะฉีดยาต่อเลยแล้วก็จะปล่อยแห้งพอปล่อยแห้งเสร็จปุ๊บนะครับผมเห็นข้าวเริ่มกอตั้งดีสีเริ่มซีดนะครับผมก็จะนับอายุแล้วก็จะขึ้นน้ำใส่ปุ๋ยตามปกตินะครับผมตามสูตรที่ผมได้ทำลงไปนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมอัปเดตนะครับผมในการเลือกสารที่มีผลต่อข้าวเนี่ยนะครับผมมันเป็นผลดีนะถ้าเรารู้จักสารนะครับผมมันจะเป็นส่งผลดีเดี๋ยววันไหนที่พอมีเวลานะผมจะมานั่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันครับผมว่าสารไหนส่งเสริมกันและสารไหนที่มีพิษต่อกันนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับฟังพร้อมกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้มาห้าแหม่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ